สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้นะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปนิวส์นะฮะวันนี้เรามีข่าวสารยาวๆมาพูดกันให้ฟังนะฮะวันนี้ไม่ค่อยสั้นเท่าไหร่แต่ก็รับรองว่ากระชับและได้ใจความอย่างแน่นอนนะฮะล่าสุดนะฮะมีข่าวว่า Google นั้นใกล้ที่จะได้ซื้อธุรกิจนะฮะบริษัท HTC เรียบร้อยแล้วล่ะฮะทำไม Google ต้องเข้าซื้อ HTC นี่ล่ะสิหลังจากที่ Android นะฮะเป็นแพลตฟอร์มที่ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนทั่วโลกนั้นใช้กันเกือบหมดแล้วนะฮะและทุกคนก็รู้จัก Android ฮะไม่ว่าคุณจะเป็นแฟน iOS หรือเป็นแฟนของแพลตฟอร์มอื่นก็ตามแต่ชื่อของ Android นั้นจะต้องติดหูคุณไปอย่างแน่นอนนะฮะอย่างที่ทุกคนทราบนะฮะว่า Nexus One เนี่ยก็ถูกผลิตโดย HTC นะฮะและ HTC เองก็เป็นแบรนด์แรกนะของโลกด้วยนะฮะที่ผลิต Android ออกมานะฮะในชื่อ HTC G1 นั้นคำถามก็คือแล้วทำไม Google ต้องไปซื้อ HTC นะฮะจุดประสงค์แรกเลยฮะที่ทุกคนคาดการเลยก็คือว่า Google นั้นพร้อมที่จะทำสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแล้วนั่นเองนะฮะหลังจากในปี2016 HTC นั้นได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ผลิต Google Pixelให้กับทางบริษัท Google และแน่นอนที่สุดว่าเรื่องของดีไซน์และความงดงามนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นประทับใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ HTC Pixel ออกสู่ตลาดนั้นทำให้ทุกคนทราบดีเลยว่านี่คือมือของ Google ที่ดูดีมากๆทั้งนั้น Google เองก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้และมีความประสงค์อยากจะให้ HTC นั้นเป็นคนผลิตมือถือตัวเองต่อไปแต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเกิดว่า Google นั้นเข้าไปซื้อ HTC ด้วยตัวเองเลยน่าจะดีกว่าอย่างที่ทุกคนทราบฮะว่าเมื่ออดีตการเนี่ย Google เคยเข้าซื้อ Motorola ไปนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะดูเละเทะไม่เป็นท่าเท่าไหร่ก็ซื้อเอาสิทธิบัตรหรืออย่างอื่นอีกมากมายฮะไม่ได้มุ่งเน้นออกมาในการทำสมาร์ทโฟนเท่าที่ควรนะฮะจนกระทั่ง Lenovo เข้าซื้อ Motorola กลับไปนั่นเองนะผู้ผลิตมือถือจากไต้หวันอย่างบริษัท HTC นั้นต้องบอกเลยว่ามือถือของเขาเนี่ยดูดีมากๆตั้งแต่ HTC One เป็นต้นมาHTC One, One M8 และแน่นอนล่าสุด HTC U11 นั้นเนี่ยแทบไม่ต้องสงสัยเลยว่าดีไซน์ของเขามันเฉียบขาดและถูกใจคนมากเพียงใดหลังจากที่มีการทำ Pixel และ Pixel XL ในปี2016 HTC ได้แสดงประสิทธิภาพออกมาให้กับ Google เห็นและได้มีการพูดถึงแนวทางที่จะทำพรีเมียมแบรนด์เพื่อต่อสู้กับ Samsung และ Apple ต่อไปซึ่ง HTC เป็นตัวเลือกที่ดีสุดของ Google ในปัจจุบันที่จะทำให้มือถือของ Google นั้นดูดีมีประสิทธิภาพนั้นแม้ว่า HTC จะไม่ได้ขายมือถือได้เป็นจำนวนมากอย่างที่ทุกคนทราบกันแต่ว่ามือถือ HTC นั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นมือถือที่มีประสิทธิภาพสูงนั่นเองทำให้ Google นั้นเข้าเลือกซื้อ HTC ในครั้งนี้เพื่อให้เข้ามาอยู่ในการดูแลภายใต้ปีกอันยิ่งใหญ่ของ Google และในที่สุดมันเป็นผลดีต่อ HTC เป็นอย่างมากเพราะว่า HTC จะได้ผลิตมือถือเป็นจำนวนมหาศาลให้กับทาง Google และในที่สุดว่าสถานการณ์ทางด้านการเงินของ HTC ก็จะต้องดีขึ้นด้วยนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าHTC เองก็วินเหมือนกันทาง Google เองก็ได้โรงงานผลิตมือถือที่มีประสิทธิภาพเช่นกันแน่นอนว่าเป็น win-win situation ฮะหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่ต่างคนต่างก็ได้ผลประโยชน์กันไปนั่นเองก็เป็นกำลังใจให้กับทาง HTC นะฮะแล้วก็ Google ต่อไปเพราะโดยส่วนตัวแล้วทุกคนก็ทราบดีแล้วว่านุดุดเองก็เป็นแฟน HTC คนหนึ่งเหมือนกันก็อยากจะให้ทาง HTC นั้นมีชื่อแบรนด์นี้ติดตลาดต่อไปนะในขณะที่ Google เองก็อยากจะให้พัฒนามือถือต่อไปนะฮะภายใต้แบรนด์ HTC เชื่อว่าทั้ง Google และ HTC ได้จับมือร่วมกันครั้งนี้แล้วล่ะก็มันจะต้องยอดเยี่ยมแน่นเป็นอย่างไรบ้างฮะสำหรับ HTC และ Google ในวันนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะก็ฝากกดสมัครรับข้อมูลให้กับทางรายการของเราด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทาง Step Geek นั่นเองนะฮะและนี่คือรายการ Step News นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ